ความเงียบเหงาของชายหาดพัทยาแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนการท่องเที่ยวการเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่านักท่องเที่ยวกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรผู้ประกอบการริมหาดพัทยาก็บอกว่าหลังจากที่เปิดหาดพัทยามาก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยกว่าที่มีการคาดการไว้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวยังคงกลัวในเรื่องของความปลอดภัยในมาตรการต่างๆซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐที่ให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยการเว้นระยะห่างและการจัดระเบียบให้สะอาดตาลดความแออัดด้านนักท่องเที่ยวที่มาก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ออกมาพักผ่อนซึ่งหาดพัทยาตอนนี้ถือว่าสวยงามกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่สิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ดีเพื่อความปลอดภัยลดการติดเชื้อหาดพัทยาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่2ค่ะก็ดังนั้นบางคนเนี้ยยังไม่ได้กางเตียงด้วยก็จะแลดูหาดโล่งๆแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวก็คาดว่าเขาก็ยังเก่งๆอยู่ยังกลัวอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ปฏิบัติตามนโยบายของที่เมืองกำหนดให้อ่ะค่ะก็เว้นระยะเตียงห่าง 1-2 เมตรแล้วก็จะมีเจลสำหรับบริการลูกค้าพร้อมทั้งเซ็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวว่าคนมาพัทยากันเยอะเราก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยคงก็คงจะเยอะมากพอมาปุ๊บเอ้ามันไม่มีคนเลยโล่งมากค่ะแล้วก็ดูก็หาดก็สะอาดสะอาดสะอ้านค่ะก็ชอบแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันก็เซฟขึ้นการป้องกันก็คือเราก็จะมีแอลกอฮอล์ในรถนะคะประมาณ2ขวดเวลาเราลงรถปุ๊บเราก็จะล้างแอลกอฮอล์กดจิบจับอะไรใช่ไหมคะพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็จะล้างแล้วก็ผ้าปิดจมูกเราก็จะเตรียมมาประมาณสมมติว่าอย่างวันนี้เราจะไปค้างอีกที่หนึ่งเราก็จะเตรียมมาประมาณ20พื้นแม้ว่าตอนนี้จะมีการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำได้ที่ชายหาดพัทยานะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเองก็ยังคงบางตากว่าที่มีการคาดการไว้ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพัทยาเองนั้นจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งแม้ว่าตอนนี้เองนะคะประเทศไทยยังไม่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังในประเทศแต่ว่าทางเทศบาลเมืองพัทยาเองก็มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารรวมถึงกิจการโรงแรมในการมาวางมาตรการรองรับหากหลังจากนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้นแล้วก็มีการผ่อนปรนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะส่วนของกิจกรรมอื่นๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทยาทางร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงที่มีการผ่อนปรนบางกิจการไปบ้างแล้วก็ยังคงไม่คึกคักเช่นกันโดยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าอาจเป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของพัทยาเป็นชาวต่างชาติมากกว่ากลุ่มคนไทยแต่ที่ผ่านมาก็ยังคงมีกลุ่มคนไทยบางส่วนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ซึ่งทางผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยาหรือว่าในส่วนของทางเมืองพัทยาเองเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กำลังดำเนินการโครงการต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับเพื่อที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการอยู่ซึ่งก็คาดว่าก็จะทำให้มีในส่วนของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับโดยใช้การท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนได้นะครับในที่จะเป็นการเริ่มต้นนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดสัญญาณที่ดีได้หลังจากนี้ทางเทศบาลเมืองพัทยาจะมีการรณรงค์การท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นทั้งการร่วมมือกับเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงในการร่วมกันจัดกิจกรรมโปรโมชั่นการท่องเที่ยวพร้อมกับกำชับมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและลอก2ในพื้นที่ครับณวันนี้เนี่ยในเรื่องของโครงการที่จะมีการจับคู่กันระหว่างเมืองต่อเมืองที่เรียกว่า Travel Bubble เนี่ยนะฮะในทางด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของการเดินทางที่ของเมืองที่มีความปลอดภัยทางด้านจากเชื้อโควิด-19 เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถที่จะเดินทางระหว่างกันที่เป็นเมืองที่จับคู่กันได้
ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นหยุดชะงักไปจากการแพร่ระบาดของไวรัสแต่ตอนนี้สถานการณ์หลายพื้นที่นั้นดีขึ้นก็ขอเชิญชวนให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวไทยแบบวิถีใหม่ New Normal กันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้สามารถเดินต่อได้แต่ที่สำคัญระเบียบวินัยความปลอดภัยเบื้องต้นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือว่ากาดอย่าตกรวมถึงเมื่อออกไปเที่ยวแล้วต้องรักษาความสะอาดเพื่อให้ธรรมชาติที่ฟื้นตัวยังคงอยู่อย่างสวยงามทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT รายงาน